ค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่กรุณาทอล์กทูมีวันนี้ชวนคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันถึงเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกซึ่งตกลงอย่างต่อเนื่องนะคะรายงานล่าสุดในวันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลซึ่งก็ต้องถือว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีนะคะปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกตกต่ำขนาดนี้เคยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ110-120ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลลงมาเกือบครึ่งนึงเลยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญในยะที่มีสำคัญต่อประเทศไทยคืออะไรนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงมาเยอะๆแบบนี้เราควรจะต้องดีใจหรือว่าควรจะต้องระมัดระวังตัวแล้วถ้าต้องระมัดระวังตัวเป็นเพราะอะไรสักครู่กลับมาติดตามกับผู้เชี่ยวชาญด้านราคาน้ำมันค่ะไว้ตอนต้นรายการนะคะว่า implication หรือว่านัยยะสำคัญของการที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลงมาหนักๆเยอะๆขนาดนี้ต่อประเทศไทยคืออะไรนะคะวันนี้เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอาจารย์มนูลสิริวันอยู่ในรายการกับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณกฤษณาครับก่อนอื่นจะไปดูว่าประเทศไทยควรจะรู้สึกดีใจหรือควรจ้องกังวลกับราคาน้ำมันตลาดโลกที่มันลดลงเยอะขนาดนี้ดูเรื่องสาเหตุก่อนอาจารย์เพราะว่าเรียนก็อ่านเอกสารอ่านข่าวอ่านอะไรมาเนี่ยใครๆก็บอกว่าน้ำมันต่อไปจะหายากขึ้นจะลำบากขึ้นในการหาอะไรแล้วเราก็ไปเอาพลังงานทางเลือกนู่นนี่มาใช้แต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันลดลงแสดงว่าเราไม่ได้ขาดมันจริงๆหรือคะอาจารย์คะจริงๆมันไม่ถึงกับขาดนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันมีหลายสาเหตุสาเหตุหลักนึงก็คือว่าค่าการขุดเจาะเนี่ยนะครับมันแพงขึ้นเทคโนโลยีในการขุดเจาะมันต้องลึกขึ้นการหาเนี่ยมันลำบากมากขึ้นนะครับแต่ปริมาณมันไม่ได้น้อยลงนะฮะปริมาณมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่ว่าต้องลงทุนเยอะขึ้นต้องลงทุนเยอะขึ้นแล้วก็อย่างผมยกตัวอย่างเชลออยล์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาผลิตได้เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับมันเป็นการผลิตเชลออยล์ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเชลออยล์แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ผลิตกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะอัดไอ้เรื่องของสารเคมีแล้วก็ใช้แรงดันสูงแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ที่จะขุดเจาะในแนวราบนะฮะที่เขาเรียกว่า horizontal drilling เนี่ยนะครับมันยังไม่มีเทคโนโลยีนี้มันก็เลยยังขุดเจาะไม่ได้พอยังขุดเจาะไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่คุ้มไงฮะไม่ใช่ว่าไม่เจอแล้วก็ไปหาที่ขุดง่ายๆก่อนอย่างไรตะวันออกกลางซาอุอะไรเงี้ยใช่ไหมในพื้นที่ที่มันเป็นกระป๋อใหญ่ๆเป็นแหล่ง reservoir ใหญ่ๆนะครับหลุมเหล่านั้นเนี่ยมันต้นทุนมันต่ำแล้วก็ขุดเจาะได้ในปริมาณมากๆไอ้ตรงนี้มันเป็นชั้นหินดินดานซึ่งมันมีน้ำมันแทรกอยู่หรือมีแก๊สแทรกอยู่มันต้องใช้เทคโนโลยีสูงแล้วมันต้องอัดไอสารเคมีลงไปอัดแรงดันลงไปเพื่อทำให้ชั้นหินมันแตกตัวแล้วก็น้ำมันกับแก๊สเนี่ยมันขึ้นมายันตรงนี้เนี่ยพอเขาเจอเทคโนโลยีใหม่เขาก็สามารถที่จะผลิตพวกนี้เนี่ยได้คุ้มนะครับไม่ได้ใช้เงินมากมายเหมือนกับแต่ก่อนนี้แล้วก็ได้ในปริมาณที่มากพอที่จะเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่สูงะนะครับต้นทุนของพวกเชลออยล์เนี่ยมันก็ตกประมาณสัก60-70เหรียญสหรัฐต่อแบเรลขึ้นไปคราวนี้พอราคาน้ำมันขึ้นไปถึงระดับ90เหรียญ100เหรียญเนี่ยมันก็คุ้มที่จะผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐใช่ไหมฮะอาจารย์ครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเขามี reserve หรือว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองค่อนข้างสูงแต่ว่ายังไม่มาใช้นี่คือน้ำมันที่เราพูดถึงก็คือเชลออยล์ใช่ครับอันนี้คือเชลออยล์แต่เชลออยล์นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเจอแล้วเขาไม่เอามาใช้นะฮะไอ้ที่บอกว่าสหรัฐเจอน้ำมันแล้วไม่เอาขึ้นมาใช้เนี่ยอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดคือจริงๆเนี่ยถ้าเขาเจอเนี่ยเขาอยากจะเอามาใช้ครับแต่เพียงแต่ว่าที่เขาไม่ได้เอาขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเพราะเขามีปัญหาแบบเชลออยล์เนี่ยเทคโนโลยีมันเอาขึ้นมาไม่ได้สองมันแพงเกินไปสามมันติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนักอนุรักษ์เนี่ยเขาไม่ยอมให้ลงไปทำขุดเจาะก็เลยยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีสูงค่าใช้จ่ายแพงอันที่สองก็คือราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือมีการต่อสู้กันในภูมิภาคต่างๆก็เกิดความวิตกกังวลว่ามันจะกระทบการผลิตน้ำมันอันนี้ก็ทำให้น้ำมันแพงอันที่สามก็คือเรื่องของปัจจัยทางการเงินก็คือว่ามันมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในตลาด
ทำให้เงินเนี่ยมันมีต้นทุนที่ถูกอย่างเช่นเฟดเนี่ย มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในต้นทุนถูกๆที่เราเรียกว่า QE อ่ะนะฮะเงินเหล่านี้เนี่ยมันออกมาแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็ไหลเข้าไปเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรในตลาดหุ้นเก็งกำไรทองคำก็ว่ามาเก็งกำไรน้ำมันสามปัจจัยเนี้ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นแต่คราวนี้พอปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันหมดไปก็คือพอมีเจอเทคโนโลยีใหม่ทำให้ผลิตน้ำมันดิบได้มากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องการเก็งกำไรลดลงเพราะสหรัฐยกเลิก QE แล้วก็ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันด้อยลงเพราะว่าการสู้รบมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับน้ำมันสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วจุดที่มันทำให้ลดลงมากที่สุดขณะนี้ก็คือว่าโอเปกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการดำเนินเรื่องของน้ำมันคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาน้ำมันลดลงเนี่ยโอเปกก็จะบอกว่าอ้าวฉันจะลดการผลิตเพื่อดึงเอาราคาน้ำมันขึ้นแต่คราวนี้ไม่ลดเที่ยวนี้ไม่เที่ยวนี้โอเปกเปลี่ยนยุทธศาสตร์คือจากที่เดิมที่เป็นสวิงซัพพลายเออร์สวิงซัพพลายเออร์คือหมายความว่าถ้าน้ำมันล้นตลาดเมื่อไหร่โอเปกก็จะทำหน้าที่เป็นตัวคอยปรับดุลน้ำมันก็คือลดการผลิตลงเพื่อให้น้ำมันไม่ล้นและราคาจะได้สูงขึ้นแต่เที่ยวนี้ซาอุดิอาระเบียบอกไม่เอาละฉันเปลี่ยนจากสวิงซัพพลายเออร์มาเป็นมาร์เก็ตแชร์ดีเฟนเดอร์คือไม่ทำตัวเป็นคนที่คอยปรับเรื่องสมดุลตลาดอีกแล้วแต่ว่าฉันจะป้องกันมาร์เก็ตแชร์ไม่ให้เสียไปถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมโอเปกถึงตัดสินใจที่จะไม่เป็นตัวที่คีปหรือว่าเป็นตัวสร้างความสมดุลทั้งนี้ก็เพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขามองว่าทุกครั้งที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่กลุ่มโอเปกเท่านั้นแต่มันไปเกิดขึ้นกับประเทศนอกกลุ่มโอเปกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาค่ะเหมือนกับว่าผมเนี่ยเวลาที่น้ำมันล้นตลาดเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ทำหน้าที่รักษาไว้ไม่ให้น้ำมันมันล้นแต่ปรากฏว่าคุณกรุณาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยก็ผลิตเอานะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอผมลดการผลิตลงราคาน้ำมันขึ้นคุณกรุณาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแปลว่าการตัดสินใจและนโยบายของเอเปกโอเปกต่อจากนี้ไปมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าคะอาจารย์คะอันนี้จะเป็นนิวเกมเลยในตลาดน้ำมันเพราะว่าแต่เดิมมาเนี่ยโอเปกทำหน้าที่เป็นผู้รักษาดุลทางด้านดีมานด์ซัพพลายแต่ต่อไปนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาประกาศเลยบอกเขาจะไม่เป็นผู้รักษาดุลเรื่องของซัพพลายอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่เป็นคนกำหนดราคาน้ำมันละแต่เดิมเนี่ยโอเปกจะเป็นคนทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยราคาอยู่ที่ระดับเท่าไหร่แต่ตอนนี้ซาอุดิอาระเบียบอกเลยบอกว่าเขาจะให้ตลาดเนี่ยกลไกตลาดเป็นผู้กำหนดราคาว่าราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วผู้ที่มีต้นทุนสูงเนี่ยจะต้องออกจากตลาดไปอย่างเขาบอกว่าต้นทุนเขาต่ำเขาได้เปรียบด้านต้นทุนแต่ว่าคนที่ต้นทุนสูงก็คือสหรัฐอเมริการัสเซียแล้วก็2ประเทศนี้แหละที่ผลิตน้ำมันดิบออกมามากที่สุดในช่วงปีนี้แปลว่าต้นอาจจะเจ็บตัวบ้างแต่ว่าเขาก็มองว่าในอนาคตการผลิตน้ำมันจากเชลล์ออยล์ที่สหรัฐทำอยู่เนี่ยมันต้นทุนสูงกว่าที่เขาทำในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยสหรัฐก็อาจจะต้องลดการผลิตต้องลดการผลิตลงโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนหน้าใหม่ค่ะคือถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็รักษาดุลเอาไว้แล้วปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นไปผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐก็จะเอนจอยกับผลผลิตกับราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นแล้วก็จะลงทุนอยู่ตลอดเวลายิ่งลงทุนก็ยิ่งผลิตน้ำมันดิบออกมามากขึ้นโอเปกก็ต้องรับบทหนักเป็นผู้ลดการผลิตแต่เพียงผู้เดียวก็คือการว่าเป็นต้องเป็นผู้เสียสละเพื่อที่จะดึงเอาราคาน้ำมันขึ้นแล้วก็สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ที่รับประโยชน์ไปแปลว่าที่เราเห็นอยู่วันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลครับไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมอาจารย์คะถ้าเกิดสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่ว่าอีกหน่อยเนี่ยพอราคาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสหรัฐซึ่งใช้ต้นทุนในการผลิตน้ำมันสูงเนี่ยอาจจะต้องลดการผลิตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนทำให้น้ำมันในอนาคตอันใกล้อาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้เราจะไม่เห็น60ตลอดไปใช่ไหมคะไอ้ตลอดนี่มันคงไม่ตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะยาวนานแค่ไหน อันนี้คือสิ่งที่โอเปกหรือซาอุดิอาระเบียเนี่ยคาดหวังว่าสัก3เดือน6เดือนเนี่ยคงจะเห็นผลว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องยอมแพ้ก็คือหมายความว่าผู้ผลิตเชลล์ออยล์ในสหรัฐเนี่ยจะต้องยกธงขาวแล้วก็ต้องลดการผลิตลงนะครับเพื่อที่จะให้อาจจะทนไม่ได้กับราคาน้ำมันขนาดนี้เพราะมันต่ำกว่าต้นทุนของเขาคือลงมาถึง60เมื่อไหร่เนี่ยผู้ผลิตเชลล์ออยล์ในสหรัฐก็อาจจะต้องล้มละลายไปหรือเลิกการผลิตไปหรือลดการผลิตไปราคาน้ำมันก็จะกลับขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าถึงแม้ราคาจะลงมาที่60หรือ50ก็แล้วแต่เนี่ย
ผู้ผลิตน้ำมันเชลล์ออยล์ในสหรัฐเนี่ยมันลงทุนไปแล้วอ่ะใช่ไหมมันลงทุนไปแล้วแล้วก็เขาถ้าคุ้ม marginal cost เนี่ยเขาก็คืออาจจะกำไรน้อยลง ขาดทุนกำไรใช่ไหมฮะอาจารย์ขาแต่ว่าเดินหน้าเนี่ยคงคือไม่ต้องถึงกับขาดทุนนะฮะคือเอาเพียงแต่ว่าคุ้มค่าใช้จ่ายเขาก็ทำละเพราะว่าเขาลงทุนไปแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากว่ามันไม่มีทางอื่นถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะยิ่งล้มละลายมากกว่าเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ใช่ไหมฮะถ้าเลิกไปเลยก็คือล้มละลายแต่ถ้าเขายังผลิตอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีกระแสเงินสดมาเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองนั่นก็เหมือนกับว่าเราทำการค้าถ้าเราทำการค้าแล้วมันยังมีเงินสดเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัทได้ถึงแม้จะไม่มีกำไรก็ไม่เป็นไรก็ทูซีทำไปก่อนนะครับงั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่มันต้องวัดใจกันนะครับคือตอนนี้โอเปกก็วัดใจว่าสหรัฐจะทนได้นานแค่ไหนสหรัฐก็ดูว่าอ้าวแล้วโอเปกจะอยู่ได้นานแค่ไหนกับไอ้ตัวรายได้ที่เคยได้แล้วหายไปคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะทนได้เพราะว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศใหญ่มีเงินทุนสำรองเยอะ800,000,000,000 เหรียญ นะฮะแต่ว่าประเทศเล็กๆในกลุ่มโอเปกเนี่ยอาจจะทนไม่ได้นะครับอย่างเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ก็ย่ำแย่เต็มทีแล้วอย่างอิรักซึ่งก็มีสงครามอิหร่านซึ่งก็โดนคว่ำบาตรทางการค้าอยู่หรืออีกวาดอร์ซึ่งผลิตน้ำมันดิบน้อยมากนะครับหรือไนจีเรียอะไรพวกนี้พวกนี้จะทนไม่ไหวยังในเมื่อทนไม่ไหวเขาก็จะมาบีบซาอุดิอาระเบียบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะกลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไว้น่าสนใจเป็นนิวเกมหรือว่าเป็นเกมใหม่นะคะสำหรับน้ำมันซึ่งแน่นอนกลุ่มผู้ผลิตก็ต้องหากลยุทธ์อะไรก็ตามนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่รอดแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะอย่างที่เรียนไปตอนต้นรายการว่านัยยะสำคัญของการที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับนี้คืออะไรนะคะเราควรจะยิ้มหรือว่าควรต้องระวังตัวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะสถานการณ์ของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มโอเปกสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะคะซึ่งกำลังยื้อกันอยู่เนี่ยนะคะสำหรับประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงหรือว่าเราควรจะทำยังไงต่อแนวนโยบายพลังงานของเราคะอาจารย์เอาแนวระดับของนโยบายก่อนค่ะผมว่านโยบายก็คือว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงโอกาสทองที่เราจะต้องปรับเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยให้มันเข้ารูปเข้ารอยสักทีหนึ่งเพราะว่าเราผิดฟ้าผิดตัวมานานแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานโยบายพลังงานของเราเนี่ยมันถูกบิดเบือนแล้วก็แทรกแซงค่อนข้างมากทำให้กลไกราคามันไม่ทำงานแล้วก็มีการเอาเงินไปอุดหนุนตัวนู้นเพิ่มตัวนี้ทำให้ตัวนี้แพงเกินไปทำให้ตัวนั้นถูกเกินไปไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโครงสร้างราคามันก็เลยบิดเบือนกันไปหมดงั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงจังหวะเหมาะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะปรับทุกอย่างเนี่ยให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็อย่าไปทำให้โครงสร้างเนี่ยมันบิดเบือนไปจากที่เคยทำมาแล้วนะครับเพราะต้นทุนที่แท้จริงคือสูงกว่าที่เราใช้อยู่ที่เราซื้ออยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์บางตัวสูงบางตัวต่ำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าราคาน้ำมันเบนซินหรือราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์เนี่ยขณะนี้เนี่ยเราเก็บภาษีสัมปทานมิตรเราเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของเบนซินกับแก๊สโซฮอล์เนี่ยสูงมากนะครับผมยกตัวอย่างเบนซิน95แล้วกันเบนซิน95เนี่ยราคาขายปลีกวันนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ39 บาทค่ะปรากฏว่าเราเสียภาษีสัมปทานมิตรกับเงินกองทุนกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย19 บาทโอ้เป็นเนื้อน้ำมันเพียงแค่20 บาทอย่างเงี้ยมันแสดงว่าคนใช้เบนซิน95เนี่ยจ่ายเยอะมากแบกภาระเยอะ19บาทนี่ล่อกันไป 45% เลยนะฮะของราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ก็เหมือนกันแก๊สโซฮอล์ก็จ่ายทั้งภาษีทั้งกองทุนทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปร่วม12บาทจากราคา30กว่าบาทก็จ่ายเข้าไป 40% เหมือนกันใช่ไหมแล้วเงินจำนวนเนี่ยถามว่าทำไมต้องจ่ายเยอะขนาดนี้ที่เหตุที่ต้องจ่ายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเก็บทั้งภาษีเก็บทั้งกองทุนเนี่ยเอาไปชดเชยส่วนที่ต้องไปอุ้มราคาน้ำมันชนิดอื่นก็คือน้ำมันดีเซลเพราะว่าอย่างภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยเก็บจากคนใช้เบนซินเยอะๆเก็บจากคนใช้แก๊สโซฮอล์เยอะๆแล้วเอาไปอุ้มคนใช้ดีเซลเพราะที่ผ่านมาก็จะมีเหตุผลว่าเป็นภาคขนส่งต้องช่วยเหลือใช่
ต้องก็คือไปตรึงราคาดีเซลไว้ไม่ให้เกิน30บาทการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทก็คือไม่เก็บภาษีสัมปทานมิตรเก็บแค่ครึ่งสตางค์แต่เดิมเคยเก็บ5บาท31ก็ลดลงมาเหลือครึ่งสตางค์รัฐก็เสียภาษีไปประมาณปีละแสนล้านไม่รู้จะทำไงก็ต้องไปเก็บภาษีคนใช้เบนซินใช้ดีเซลใช้แก๊สโซฮอล์มาชดเชยลักษณะอย่างเงี้ยที่ผมเรียกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องโครงสร้างทางภาษีงั้นก็ควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยปรับโครงสร้างภาษีซะให้มันเป็นธรรมเป็นธรรมไงก็คือลดภาษีในส่วนของเบนซินแก๊สโซฮอล์ลงแล้วก็ไปขึ้นภาษีในส่วนของดีเซลคราวนี้พอผมพูดว่าขึ้นภาษีดีเซลเนี่ยคนก็ด่าผมเลยว่าโอ้นี่จะให้ทำให้ดีเซลขึ้นราคามันไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้การปรับภาษีดีเซลขึ้นไป3บาทหรือ4บาทเนี่ยราคาขายปลีกจะไม่ขึ้นเลยนะฮะไปขึ้นตรงไหนคะอาจารย์คะมันไปเกลี่ยจากเงินกองทุนน้ำมันฮะเพราะว่าเวลาที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงเนี่ยน้ำมันดีเซลเขาไม่ลดไม่ลดเขาก็เก็บเงินจากน้ำมันดีเซลที่ควรจะลดเนี่ยมาเข้ากองทุนน้ำมันซะนะครับตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันเก็บจากดีเซลเนี่ย4.80 บาทเนี่ยเราก็เกลี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นภาษีสัมปทานมิตรใช่ไหมอาจจะเกลี่ยมา3บาทหรือ4บาทก็แล้วแต่งั้นเงินกองทุนน้ำมันก็แทนที่จะเก็บ4.80 บาทก็เก็บแค่80สตางค์และที่เหลือก็มาเป็นภาษีสัมปทานมิตรงั้นราคาขายปลีกไม่ขึ้นนะฮะคนใช้ดีเซลไม่ต้องตกใจไม่ขึ้นแต่ถามว่าไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมันลดไหมมันไม่ลดสิครับซึ่งคนก็จะบ่นกันเอ๊ะน้ำมันตลาดโลกลดทำไมบ้านเราไม่ลดสักทีก็นี่ไงครับก็ที่ไม่ลดก็เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคุณเคยได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมครับคุณเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากตอนที่น้ำมันแพงคุณไม่ได้ขึ้นแพงเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาน้ำมันลงก็ไม่ได้ลงไงครับก็มันก็ต้องเกลี่ยผลประโยชน์กันในขณะที่คนใช้เบนซินคนใช้แก๊สโซฮอล์เนี่ยตอนที่แพงเนี่ยก็แพงแล้วแพงอย่างเดียวไม่พอนะยังโดนภาษีโดนอะไรแพงไปอีกเพื่อที่จะมาช่วยคนใช้ดีเซลแล้วกองทุนก็ถูกเก็บซ้ำเติมเข้าไปอีกเพื่อไปช่วยคนใช้ LPG ทำไมช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงแบบนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการปรับโครงสร้างพลังงานคะเพราะว่าปรับแล้วมันไม่กระทบคนใช้เยอะไงครับผมยกตัวอย่างอย่างดีเซลเนี้ยใช่ไหมถ้าเราไปทำในช่วงราคาแพงเนี่ยสมมติราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นไป100 เหรียญ120 เหรียญแล้วคุณไปปรับโครงสร้างราคาตอนนั้นก็แน่นอนคุณไปเก็บภาษีสัมปทานมิตรเพิ่ม4 บาทราคาดีเซลก็ต้องเพิ่ม4 บาทเพราะมันไม่มีอะไรจะมาชดเชยใช่ไหมครับหรืออย่าง LPG เงี้ยถ้าเราไปปรับโครงสร้างราคาตอนราคา LPG โลกขึ้นไป1,200 เหรียญเนี่ยราคา LPG ก็ขึ้นไปไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปปรับราคา LPG เนี่ยขึ้นไปเพียงแค่2 บาทเองเพราะว่าราคา LPG ตลาดโลกเนี่ยลงจาก 1,200 เหรียญลงมาเหลือเพียงแค่560เหรียญแต่ถ้าน้ำมันมันขึ้นไปอีกแล้วคนจะก็เวลามันขึ้นไปมันก็ต้องปรับตามขึ้นคือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการปรับตามกลไกตลาดไงแต่ว่าเวลามันขึ้นมันจะไม่ขึ้นหัวภาพมันค่อยๆขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราก็จะค่อยๆปรับตัวไปจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นไปตามกลไกมันเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆขึ้นเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่ามันมีปัญหาแต่พอเราไปตรึงมันเอาไว้แล้วเราตรึงไว้นานๆเนี่ยพอเวลาจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเยอะใช่ไหมมันจะขึ้นเยอะเลยแล้วขึ้นทีๆด้วยตอนนี้เราก็จะรู้สึกลำบากว่าเอ๊ะอย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยเราไปตรึงไว้ที่30 บาทเป็นเวลา3 ปีกว่าเนี่ยพอเวลาจะขยับทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกโอ้ทำไมมันจะต้องขึ้นเช่นเติน30 บาทมาตั้งนานแล้วเนี่ยพอขึ้นเราก็เอะอะวุ่นวายกันใหญ่มันจะกระทบนู่นจะกระทบนี่เพราะเรามีความเคยชินกับราคา30 บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันขยับของมันเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรจริงๆราคาน้ำมันดีเซลบ้านเราเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง39 บาทนะครับสมัยรัฐบาลท่านพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเคยขึ้นไป39 บาทตอนนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พอตอนหลังนี่เรามาตรึงไว้ที่30 บาทเนี่ยแล้วพอมันจะขยับขึ้นไป31 บาทเนี่ยเรารู้สึกเดือดร้อนมากใช่ไหมครับเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องปัจจัยทางจิตวิทยาค่ะเรียนไม่ได้ขับรถเลยเวลาพูดถึงราคาน้ำมันจะนึกถึงสมัยที่ขับรถเมื่อ15 ปีที่แล้วที่ลิตรหนึ่ง20 กว่าบาทครับหรือว่า26-27นะคะซึ่งแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกว่าในทางนโยบายเนี่ยโอกาสของเรามาถึงแล้วก็คือการปรับโครงสร้างนะคะในเรื่องของพลังงานมีอะไรอีกบ้างคะที่ต้องทำตอนนี้เลยอาจารย์ผมคิดว่าอีกอันนึงที่ควรจะต้องทำก็คือว่าเราก็ควรที่จะให้โอกาสนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเราปรับโครงสร้างราคาพลังงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงซึ่งราคาถูกลงเยอะอย่างเช่นกลุ่มเบนซินกลุ่มแก๊สโซฮอล์อะไรเนี่ยนะครับดีเซลมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับมันก็ขึ้นลงตามราคาตลาดแต่ว่ากลุ่มเบนซินกลุ่มแก๊สโซฮอล์เนี่ยราคาจะลงเยอะอันนี้ถ้าลงเยอะๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าประชาชนก็จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับอันนี้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นนี่ดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าในภาวะช่วงนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเราไม่โตเราไม่ขยายตัวใช่ไหมครับประชาชนไม่มีกำลังซื้อยิ่งพอราคาเบนซินถูกลงเนี่ยก็จะทำให้คนที่ใช้เบนซินใช้แก๊สโซฮอล์เนี่ยซึ่งก็เป็นคนชั้นกลางคนในเมืองนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นเขาก็จะออกไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นอันนี้ก็จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีข้อเสียด้วยเหรอฮะแน่นอนฮะข้อเสียก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันเนี่ยค่อนข้างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเรานำเข้าน้ำมันปีนึงเนี่ย1 ล้านล้านบาท1 ล้านล้านบาทนี่เยอะนะฮะคิดเป็นเท่าไหร่ของ GDP ก็คิดเป็นประมาณ 18% ของ GDP แปลว่าสมมติเรามีเงิน100 บาทในกระเป๋าเราจ่ายค่าน้ำมัน18 บาทใช่ครับแล้วก็เป็นอัตราที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปีคราวนี้ถ้าเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยแล้วเรามาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือใช้ในการเพิ่มผลผลิตใช้ในการค้าขายเพื่อทำให้มันมีรายได้งอกเงยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาน้ำมันเข้ามาแล้วมาบริโภคมาใช้ขับรถเที่ยวก็ยังโอเคนะครับรถติดเนี่ยรถติดอย่างเงี้ยวันนี้มาติดครึ่งชั่วโมงเงี้ยน้ำมันมันสิ้นเปลืองไปโดยไม่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาเพราะว่าทำให้เราต้องบริโภคน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในแง่จิตวิทยาอาจารย์คะเวลาน้ำมันลดเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็ตัวเบนซินเนี่ยลดลงในแง่จิตวิทยาเนี่ยคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราใช้เยอะขึ้นดีกว่าในเมื่อน้ำมันถูกลงคนจะไม่รู้สึกประหยัดใช่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่คนจะคิดอย่างนั้นแต่ผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยโดยเฉพาะในเฉพาะหน้าเนี่ยที่เรากำลังมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กระตุ้นให้เขาออกมาใช้จ่ายให้เขาออกไปท่องเที่ยวเดินทางไปขับรถอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็ยังมีส่วนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจะปล่อยอย่างนั้นไม่ได้นะฮะรัฐบาลจะต้องส่งเสริมเรื่องของการเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะนะครับอย่าไปส่งเสริมให้รถยนต์คันแรกเป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าไอการส่งเสริมแบบนี้เนี่ยมันสวนทางกับยุทธศาสตร์ที่ว่าเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานเนี่ยการประหยัดหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเนี่ยเป็นหัวใจเราจะต้องส่งเสริมการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะส่งเสริมเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมเรื่องของรถไฟการปรับปรุงเรื่องโลจิสติกอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันการใช้พลังงานเรามีประสิทธิภาพมากกว่านี้แปลว่าต่อให้ราคาน้ำมันตลาดโลกจะลดลงมาเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ควรจะทิ้งสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครับพลังงานทางเลือกเหรอคะอาจารย์มีคนถามเอาน้ำมันลดลงเยอะขนาดนี้แล้วแสงอาทิตย์แสงแดดอะไรพวกนี้ยังต้องทำกันอยู่ไหมเพราะว่ามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันครับก็ยังคงต้องทำอยู่ครับผมคิดว่าเรื่องของพลังงานทางเลือกเนี่ยมันเป็นทางรอดของประเทศนะฮะทางเลือกทางรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานในเมื่อเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานเนี่ยถ้าเราเห็นว่าน้ำมันถูกแล้วเราก็ดีใจว่าแล้วต่อไปนี้ฉันก็นำเข้าน้ำมันเพราะมันถูกดีไอ้พลังงานทางเลือกก็ทิ้งมันไปเพราะมันแพงเนี่ยพอพลังงานมันแพงเราก็เลือกไปใช้ของถูกมากกว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราต้องมาเริ่มต้นส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกกันใหม่มันไม่ทันกาลแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราทำไว้ดีแล้วเรื่องของการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานขยะพลังงานชีวมวลอะไรเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อไปและรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังคิดว่าเรื่องของพลังงานฟอสซิลที่มันถูกลงเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องยังไว้บ้างนะครับอย่างที่มีคนเรียกร้องบอกว่าให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเลยนะครับราคาน้ำมันจะได้ถูกลงลิตรละ10 บาทอะไรเงี้ยผมว่าอันตรายนะฮะคือถ้าไปทำอย่างนั้นเลยเนี่ยจริงอยู่ประชาชนอาจจะชอบอ่ะวันพรุ่งนี้ยกเลิกกองทุนน้ำมันราคาถูกลง10 บาทประชาชนก็เฮเลยแต่พอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลนี่เจ๊งเลยนะฮะเพราะว่าพอเบนซินถูกลง10 บาทเนี่ยคนก็ไม่เห็นความสำคัญของการไปทำอย่างอื่นใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญอย่างเดียวคนเลิกใช้เลยนะฮะก็คุณกรุณาลองคิดดูสิสมมติว่าแก๊สโซฮอลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันถูกกว่าเบนซิน95เนี่ยสัก3 บาท 4 บาทพอวันนี้เบนซินลง10 บาทแต่แก๊สโซฮอลมันไม่ได้ลง10 บาทด้วยนะฮะแก๊สโซฮอลมันอาจจะลงเพียงแค่ 4-5 บาทเพราะเงินเก็บเข้ากองทุนมันแค่นั้นก็ละกลายเป็นว่าเบนซิน95มันจะถูกกว่าแก๊สโซฮอลหรือมันอาจจะถูกพอๆแก๊สโซฮอลอาจารย์กำลังมองว่าราคาของพลังงานที่มาจากฟอสซิลอย่างน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อการรักษาระดับความสัมพันธ์แล้วก็ความสมดุลของเราที่จะพัฒนาเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองได้ใช่ไหมใช่ครับคือรัฐบาลตอนนี้เนี่ยรัฐบาลใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเนี่ยรักษาส่วนต่าง
ระหว่างพลังงานฟอสซิลกับพลังงานทดแทนกันเอาไว้เพื่อให้มันมีส่วนต่างจำนวนหนึ่งเพื่อจูงใจประชาชนให้ใช้พลังงานทดแทนถามว่าอันนี้ดีไหมนะครับมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานทดแทนมันควรจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองใช่ค่ะมันไม่ควรจะเอามาอุดหนุนแล้วก็อุดหนุนกันตลอดไปจนไม่รู้จะเลิกกันเมื่อไหร่มันควรจะลดการอุดหนุนลงไปเรื่อยๆและให้พลังงานทดแทนนี่สามารถแข่งขันได้แต่ในระยะนี้เนี่ยมันยังจำเป็นอยู่เพราะว่าพลังงานทดแทนมันยังแพงอ่ะต้นทุนมันยังสูงแล้วมันก็เป็นประโยชน์แต่เกษตรกรนะครับงั้นเราก็จำเป็นจะต้องอุดหนุนไว้บ้างเพื่อที่ให้มันแข่งขันกับพลังงานฟอสซิลได้สุดท้ายนี้เลยสั้นๆนะคะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าราคาน้ำมันจะตกลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาอีกเนี่ยจะเห็นอยู่ในระดับที่เราเคยเห็นที่สูงๆถึง110-120อีกหรือเปล่าคะผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยนะฮะระยะสั้นของผมคือ6เดือนถึง1ปีนะฮะผมคิดว่าราคาน้ำมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไป100เหรียญสูงสุดอย่างมากก็ไม่เกิน80เหรียญค่ะแล้วก็คิดว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะกลับมาสูงเหมือนเดิมเนี่ยคงจะยากเนื่องจากว่าโอเปกกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงจะยังไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์มนุนค่ะสวัสดีค่ะครับทั้งหมดคือกรุณาทอล์กทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้ดิฉันและอาจารย์มนุนสิริวัลลาไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ